this is the standard podcast the eye-opening experience for your ears สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟัง week ends at คับนี้ดีวันนี้เรามาฝึกออกเสียงกันครับแบบฝึกหัดการออกเสียงในวันนี้ อย่างที่อยู่ในชื่อตอนเลยครับเป็นเรื่องของการที่พอหน้าตาเปลี่ยนรูปคําเปลี่ยนนะครับเสียงก็จะเปลี่ยนตามต่อให้เป็นรากเงาเดียวกันก็ตามอันนี้ผมหมายถึงว่ามันก็จะมีเนาะคือไม่แน่ใจว่ามันเป็นส่วนใหญ่ไหมเอาเป็นว่าเยอะแล้วกันที่ตอนเป็นเวิร์บออกเสียงอย่างนี้นะครับแล้วพอเป็นคํานามก็ออกเสียงเหมือนเดิมเลยแค่เติมชั่นเข้าไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นเช่นพูดตามกันไปนะครับ migratemigration dictate, dictation, comprehend, comprehension, persuade, persuasion, discuss, discussion, confess, confession อย่างเงี้ยง่ายเนอะคือถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้แบบทั้งหมดไม่มีค้อยกเวน้นอย่างงี้ง่ายเลยใช่ไหมครับเราไม่ต้องจำอะไรเลยแต่นั่นแหละฮะภาษาเนี่ย มันมีความโน่นนี่นั่นเนาะไม่มีกฎไหนไม่มีข้อยกเว้นนะครับคือมันต้องมีอะนะเออทีนี้คำที่น่าเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนในวันนี้นะครับเราจะได้ยินเสียงอย่างหนึ่งเยอะเลยนะครับนั่นคือเสียงที่เรียกว่าชวานะครับ s c h w a ชวานี่มันคือเสียงเออที่ทั้งเบาทั้งสั้นมันคือ ประมาณนี้คือชัวนะครับถ้าเกิดเป็นสัญลักษณ์ฟเนติกจะเห็นเป็นเหมือนกับตัว e กลับหัวนะครับมันเป็นเอที่แบบรีบมารีบไปเหมือนกลัวใครเห็นหรือกลัวใครใจะได้ยินนะครับเราพูดถึงการสเตรสเสียงไปแล้วใช่ไหมชัวนี่คือตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงเพราะว่ามันคือเสียงที่ไม่สเตรสเลยในคำนะครับเช่น again มันไม่อะเกนนะครับมันคือ again i แรกก่อนจะเกณ์เนี่ยนั่นแหละชัวนะครับหรือ about มันจะไม่มีใครพูดว่า what is this about มันจะไม่อะเบาแต่มันจะ what is this about about again can you say that again again about นั่นคือชัวนะครับหรือ vitamin อยู่ตรงกลางคำก็ได้ไวิตามิน หรือวิตามินก็จะไม่ออกตาชัดๆแต่มันจะเป็นเดนิดเดียววิตามินวิตามิน celebrate ก็จะไม่ celebratecelebrate เ Celebr ลนนิดเดียวนะครับ celebrate เออตรงกลางก็คือชวัวหรืออยู่ท้ายคำก็ได้เช่น campus จะไม่ campus นะครับ campus ไอ เพ u s Plus, หลังเนี่ยก็คือชวาเช่นเดียวกัน police police เราจะไม่บอกว่า police ทัดๆแบบนี้ p o อ่านแค่เพนิดเดียว police a police officer police support support s u p p o r t ไม่ support นะครับ i want your support จะมีพูดอย่างนี้แต่จะเป็น I want your support support หรือบางคำมีชวามากกว่า1 1จุดหพยางก,ก็ได้เช่น cinema ครับเราก็จะไม่พูดว่า let's go to the cinema ไม่ใช่ let's go to the cinema นนั่นละครับชวาควบกันมาเลย let's go to the cinema cinema ทั้งหมดนี้คือชวานะครับคือเสียงเออสั้น เบาๆที่ไม่เน้นอย่างที่บอกครับวันนี้คำที่หน้าเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนนะครับจะได้ยินเสียงชวากันเยอะเอาง่ายๆเริ่มต้นจากพวกไอเสียงชั่นไทยคำทั้งหมดก็ชวาแล้วอย่างที่เคยบอกว่าชั่นจะไม่ถูกเน้นเลยนะครับมาดูกันก่อนครับว่าลิสต์คำในวันนี้มีอะไรบ้างลองฟังแล้วนึกในใจตามไปด้วยนะครับว่าคำเหล่านี้เนี่ยพอหน้าเปลี่ยนนะครับคือกลายเป็นคำนามโดยเติมชั่นไปท้ายคำแล้วเนี่ยเสียงจะเปลี่ยนเป็นอย่างไร กันได้บ้าง inspire รู้จักอยู่แล้วเนอะ inspire ให้แรงบันดาลใจ inspire เป็นคำนามกลายเป็นเดี๋ยวมาฟังกันนะครับคำที่2 civilize ส Civil ีวิไลนั่นเองก็คือการสร้างอรารยธรรมนะครับ civilize เป็น verb นะครับหรือว่าถ้าเติมดีก็เป็น adjective ที่หมายถึงมีอรารยธรรม civilized compile แปลว่ารวบรวมนะครับ compile expire หมดอายุนะครับ expire decide ตัดสินใจ decide collide อันนี้แปลว่าชนนะครับ c o l l i d e collide divide แปลว่าแบ่งนะครับ divide describe อธิบายบรรยายนะครับ describe ทีนี้มาดูทีละคำครับว่า เมื่อกริยาหรือ adjective เปลี่ยนเป็นคำนามโดยเติมชั้นเสียงเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคำแรกครับ inspire เมื่อเติมชั้นเพื่อเปลี่ยนเป็นคำนามจะกลายเป็น inspiration ไม่ใช่ inspiration นะครับจะเป็น i e, หรือจะเป็น e อก็ได้การออกเสียงแบบ uk จะเป็น inspiration แต่การออกเสียงแบบ us จะเป็น inspiration 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 ได้ทางนั้นนะครับแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ inspiration นะฮะ inspiration คำว่า civilize ครับ civilize อันนี้จริงๆออกได้สองอย่างเลยคือ civilization ก็ได้หรือ US มักจะออกว่า civilization civilization ไอ้ตรงเหลนี่แหละเป็นชวานะครับแล้วก็ไม่ได้คงรูป ไเอาไว้อย่างชัดเจนและไม่ได้เน้นนะครับเพราะฉะนั้น civilized กลายเป็น civilization หรือทาง UK ก็อาจจะ civilizationcompile แปลว่ารวบรวมนะครับกลายเป็น compilation เช่นกันฮะ UK จะออกอีกในขณะที่ US จะออกเออตรงพยาง PI นะครับ compilation หรือ Compilation, c o m p i หรือ c o m p e r ก็ได้แต่ออกเสียงเบาๆเร็วๆนะฮะไม่เน้น Compilation Compilation Expire ครับหมดอายุมันคือ Expiration ไม่ใช่ Expiration 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 Design ครับตัดสินใจจะกลายเป็น Decision Decision. จาก i เป็น Decide. Decision. Decision. Collide. Collision. Collision. Divide. Division. Division. Describe. description description ในทางกลับกันครับมันก็จะมีคำนามบางอันซึ่งพอกลายเป็น adjective นะครับเสียงก็เปลี่ยนได้เหมือนกันเช่น horizon แปลว,ว่าเส้นขอบฟ้านะครับ horizon พอเป็น adjective คือ horizontal horizontal horizontal, horizontal. horizontal จะไม่ใช่ horizontal จะเป็น horizontal จากเสียงไอกลายเป็นเสียง i นะครับวิธีง่ายสุดสำหรับผมนะไม่ใช่การนั่งท่องกฎนะแต่มันคือการได้ฟังเยอะๆครับฟังจนเราชินไปเองจำได้ไปเองว่า ไอ้คำนี้เจ้าของภาษาออกเสียงยังไงนะครับและจะยิ่งดีเข้าไปอีกถ้าพอได้ยินปุ๊บพูดตามเลยนะครับแล้วเราจะจําได้ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกกันทุกครั้งต่อจากนี้ไปได้ยินภาษาอังกฤษที่ไหนเมื่อไร่พูดตามให้หมดเลยนะครับหนังซีรีส์ทล์กโชว์พอดแคสต์ภาษาอังกฤษย้าว่าฝึกบ่อยๆฝึกทุกวันแล้วสำเนียงการออกเสียงของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆครับ ติดตามคำนี้ดีกันได้ทุกวันแล้วก็ทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับทั้งที่ t h e s t a n d a r d co YouTube Spotify และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับที่จุกจะมีเอพิโซดพิเศษเป็นโบนัสเอพิโซดเอ็กซ์คลูซีฟเอพิโซของคำนี้ดีที่ฟังที่จุกได้ เท่านั้นที่เดียวนะครับอย่าลืมเข้าไปฟังกันนะครับฟังฟรีนะฮะแล้วก็ตัวแอปของจุ๊กก็โหลดได้เลยไม่ว่าจะเป็น App Store ไม่ว่าจะเป็น Play Store นะครับโหลดฟรีฟังฟรีครับผมบิ๊กบูลวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears